จารย์เดือนเด่นนิตคมบริรักษ์นะฮะนักวิชาการทีไรในฐานะผู้วิจัยนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน3หน่วยงานนะ คือปปช.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับทั้ง3องค์กรนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์เดือนเด่นก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าในรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะฮะมันมีคำถามเยอะว่าองค์กรที่จะสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมันมีองค์ประกอบที่สำคัญในต่างประเทศเขาจะให้ความสำคัญมากก็คือความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเพราะเรากำลังจะตรวจสอบรัฐบาลใช่ไหมคะนั้นหัวใจของมันก็คือความเป็นอิสระนั้นเราจะถามว่าการบริหารความนั้นมีอิสระจริงหรือไม่นะคะแต่นอกจากความอิสระแล้วนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งแต่ผลการดำเนินงานและการวิธีการดำเนินงานก็สำคัญเราก็จะดูหมดนะคะแต่ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยโอเคผ่านเกณฑ์นะคะแต่เรื่องงบประมาณยังมีปัญหาการสรรหายังเน้นตุลาการแต่คิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาเริ่มจะมีการแก้ไขกันละนะคะว่าพยายามจะเอาคนที่เลือกที่เป็นสรรหาเนี่ยกับตุลาการน้อยลงแต่เมื่อกี้รู้สึกตัวปปช.ยังตุลาการหนักๆอยู่แล้วตุลาการมากขึ้นด้วยนะคะเพราะไปเอาที่ประชุมศาลฎีกามารวมด้วยนะคะอันที่สามกรรมการเองก็ไม่มีความหลากหลายนะคะตอนนี้ก็มีการแก้ว่าถึงแม้คนเลือกอาจจะเป็นหนักทางศาลแต่รู้สึกองค์ประกอบอย่างเช่นคอตงอคือจะเปลี่ยนจะมีความหลากหลายมีเศรษฐศาสตร์มีตัวแทนวิชาชีพดังนั้นก็เริ่มไปในทางที่ตรงกับเราที่เราเสนอมานะคะอันที่สองการดำเนินงานตรงนี้รู้สึกจะยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้มีการคุยกันจริงๆนะคะก็คือคิดว่ามีปัญหาเรื่องของตัวแหล่งงบประมาณนี้รู้สึกจะยังไม่มีการคุยกันใช่ไหมคะว่าสรุปแล้วเราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้มีงบประมาณ เรื่องของบุคลากรทั้งหมดยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันว่าจะทำยังไงให้หน่วยงานพวกนี้เนี่ยไม่ติดกับระบบราชการเพราะที่คิดว่าแก้ปัญหาด้วยเงินทั้งหมดไม่พอวันนี้ถ้าเกิดเอาเงินเพิ่มให้หน่วยงานทั้ง3หน่วยงานยังคิดว่าก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะมีผลงานออกมานะคะระบบที่อยู่ภายในก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยถึงจะออกเงินบวกกับระบบการทำงานถึงจะออกมาเป็นผลงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการคุยกันว่าทำยังไงนะคะเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของ accountability นี่คิดว่าเรายังไม่ค่อยแตะซึ่งฉันไม่ค่อยพอใจต้องบอกว่าประเทศไทยนี่เวลาจะปรับอะไรจะดูแต่ตัวองค์กรอ่ะจะดูแต่โครงสร้างย้ายกล่องไปย้ายกล่องมานะคะแต่สุดท้ายหัวใจของมันก็คือความรับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยอ่อนนะคะมีแต่รายงานรัฐสภาอันนี้เป็นกลไกที่เราคิดว่าเนี่ยคือรับผิดชอบแล้วทำอะไรก็เดี๋ยวรายงานรัฐสภารัฐสภาอ่านรายงานแล้วก็ดองไว้3ปีแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะดังนั้นนี่คิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจว่าเราจะต้องแก้จุดนี้ถ้าเกิดจะแก้ต้องบอกว่ารายงานพวกนี้ต้องเปิดเผยต่อประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ผลงานและรายละเอียดขององค์กรพวกนี้มากขึ้นนะคะนั่นข้อเสนอแนะเลยนะคะก็คือเราอยากเห็นความหลากหลายของทั้งกรรมการสรรหาและกรรมการองค์กรอิสระดังนั้นมีบ้างแต่ยังไม่เต็มที่นะคะเกณฑ์นะคะแต่เรื่องก็ความหลากหลายที่มาและความเป็นอิสระครับก็เรื่องของคือบางประเด็นเราเห็นด้วยครับบางประเด็นฟังแล้วก็เห็นด้วยแต่บางประเด็นก็อาจจะรู้สึกว่าไปเน้นมากไปอย่างเช่นคือยังมองไม่เห็นจุดอ่อนขององค์กรอิสระหลายๆเรื่องอย่างเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นเรื่องดีแต่การยึดโยงประชาชนเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ยึดโยงเลยคือไม่ได้พูดเรื่องการยึดโยงประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ค่อยได้พูดกันแล้วก็พูดถึงว่าส่วนใหญ่เขาไปพูดแค่เรื่องความหลากหลายว่าศาลเป็นคนตั้งมากเกินไปแต่ในการแก้เรื่องความหลากหลายเนี่ยก็คนที่จะมาทำหน้าที่แทนศาลเนี่ยก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเหมือนกันใช่ใช่แต่โอเคที่เขาพูดถูกๆแล้วแหละเรื่องก็คือเรื่องการเป็นยังเป็นระบบราชการครับนะฮะซึ่งจริงๆองค์กรเหล่านี้ก็คือข้าราชการแก่ๆกันที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40นะฮะมีประเด็นนี้เหมือนกันที่ผู้สื่อข่าวเขาถามอาจารย์เด่นๆว่าจะทำยังไงถึงจะมีคนหนุ่มๆเข้าไปทำงานปปช.เหมือนกับในต่างประเทศฮ่องกงเราจะเห็นแบบโหใส่สูทเป็นเคยดูหนังมาเฟียใช่ไหมองค์กรตรวจสอบของรัฐของฮ่องกงเนี่ยมันมีแต่คนหนุ่มๆอาจารย์เด่นๆตอบว่ายังไงอาจารย์เด่นๆบอกว่านั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งคือไม่ได้ตอบอะไรเราตอบไม่ได้ไงก็ไม่ตอบอะไรก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าก็คือหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องทำให้มันเป็นหลุดออกมาจากระบบราชการมากกว่านี้คือแล้วแต่ใครจะฟังนะคือกลายเป็นว่าแบบว่ามุมหนึ่งเนี่ยต้องสร้างธรรมเนียมใหม่ก็บอกว่าต้องควรจะสร้างธรรมเนียมใหม่แต่ขณะเดียวกันก็บอกจะให้เพิ่มงบประมาณเพราะว่างบประมาณน้อยเกินไปซึ่งผมรู้ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะคือถ้าประมาณเขาเยอะนะไปดูสัดส่วนการเงินเดือนน้อยองค์กรอิสระนี่ถือว่าเยอะเงินเดือนก็ไม่เยอะเงินเดือนไม่น้อยนะเงินเดือนเขาเยอะกว่าครับแล้วเงินเดือนของเขาเนี่ยมันมีปัญหาที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ด้วยขอพูดจริงๆเลยว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็คือระบบราชการใหม่ใช่ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากระบบราชการเก่าแตกต่างฮะเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ใช่คือระบบราชการเก่ามันเป็นระบบใหญ่ที่มันถ่วงกันอยู่แต่ว่าเวลาที่แบบว่า
ผมถามว่าองค์กรอิสระเนี่ยเอาใครไปทำตอนที่เริ่มแรกจริงๆก็คือข้าราชการมหาดไทยข้าราชการศึกษาข้าราชการกระทรวงต่างๆเนี่ยย้ายกันไปนะฮะแล้วขอบอกตรงๆเลยว่าไอ้พวกที่ย้ายไปเนี่ยบางส่วนก็คือพวกที่อาจจะมีฝีมือแต่บางส่วนก็คือพวกที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือหมดแล้วอะไปหาที่อยู่ใหม่อะคือไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วที่ต้องให้ผู้บริหารองค์กรเป็นคนรับผิดชอบใช่ใช่แล้วพอไปตั้งกันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคือมันก็ยังเป็นระบบราชการใหม่แล้วมันก็มีอำนาจของกรรมการซึ่งเข้ามาอยู่ในสำนักงานกรรมการเนี่ยกรรมการคนนี้กรรมการดึงคนนี้มานะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยมาเป็นข้าราชการในสำนักงานนี้นะก็ได้ดีได้เลื่อนขั้นอะไรเนี่ยคือพูดจริงๆเลยแต่ว่ายังไม่อยากพูดว่าองค์กรไหนนะมีคนเล่าให้ผมฟังนะไปดึงตัวข้าราชการมาเนี่ยมาจาก C6 จากกระทรวงหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีอ่ะขึ้นเป็น C10คือผมคิดว่าปัญหาคืออย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาอย่างขึ้นเยอะในองค์กรอิสระแต่คนไม่พูดกันนะครับมันเหมือนกับว่าแต่ละองค์กรอิสระเนี่ยเป็นอาณาจักรอิสระของคนที่เป็นกรรมการแล้วแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นถ้าคุณเป็นกกต.เนี่ยคุณก็เป็นกกต.ฝ่ายหนึ่งในกกต.อีกฝ่ายก็เข้าไปดูงานของคุณไม่ได้แล้วขณะเดียวกันคนนอกก็ตรวจสอบคุณไม่ได้อันนี้คือปัญหาใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่า accountability หรือความโปร่งใสการตรวจสอบได้ต่อสาธารณะขององค์กรคุณเนี่ยคืออะไรครับคือรูปแบบของการบริหารราชการยุคใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีองค์กรอิสระเต็มไปหมดเนี่ยมันจริงๆอย่าลืมนะเอาแค่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปัญหามันยัง10ปีไม่จบนะฮะองค์กรอิสระพวกนี้ก็เป็นปัญหาที่หมกไว้ใต้พรมอยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดปมแบบกระทรวงสาธารณสุขเมื่อไหร่